สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา BNK Bode ค่ะสวยงามเนาะมาในคอนเซ็ปต์เลยเนาะใช่ค่ะชุดนี้ก็เป็น1เรามี2ชุดใช่ไหมคะก็เป็น1ใน2ชุดที่ใช้ถ่าย MV เพลงล่าสุดนะคะเพลงคิมิวาเมโลดี้เธอคือเมโลดี้ค่ะถ้าเป็นชุดเต้นจะเป็นชุดเซมบัสึชุดสีขาวอีกชุดหนึ่งค่ะชุดนี้ใช้แค่ถ่ายประกอบใน MV เฉยๆค่ะให้เล่าชุดก็ชุดนี้นะคะเรียกว่าสยามโลลิต้าค่ะเป็นชุดไทยประยุกต์แบบใหม่ค่ะคือมีการผสมผสานระหว่างชุดไทยในสมัยรัชกาลที่5ก็จะมีกลิ่นอายของความวิกตอเรียนก็คือเป็นแคนมูแฮมอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีเครื่องประดับนี้ด้วยค่ะเพชรตามยศถาบรรดาศักดิ์ของแต่ละคนค่ะแล้วก็โลลิต้านี่คือมาจากการแต่งตัวเรียนแบบตุ๊กตาของคนญี่ปุ่นค่ะก็คือจะเน้นความเหมือนตุ๊กตาคือมีกระโปรงฟูฟ่องอะไรอย่างงี้สีสันสดใสน่ารักรวมกันเป็นสยามโลลิต้าค่ะก็เป็นชุดไทยประยุกต์แบบใหม่ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเพราะว่าเหมือนคนพูดถึงสยามโลลิต้าเยอะมากค่ะใช่ก็เหมือนกับว่าชอบในความสีสันสดใสด้วยแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าไงอะความอลังการใช่บวกกับความเป็นไทยด้วยคือถึงแม้ว่าจะมีความตุ๊กตาใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่าลายใช่ผ้าลายไทยที่ดัดแปลงมาค่ะใช่ค่ะซิงเกิลนิดๆหน่อยนิดนึงค่ะแต่ว่ากระแสตอบรับดีมากค่ะก็ตอนนี้ยอดวิวใน YouTube ก็13ล้านแล้วก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกคนเลยที่ให้การตอบรับที่ดีมาโดยตลอดแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรามาเสมอไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลไหนก็ตามค่ะขอบคุณค่ะซิงเกิลนี้อะไรที่แบบโดนใจแฟนเพลงได้ขึ้นมารวดเร็วสิ่งที่พูดถึงเยอะที่สุดใน MV ก็น่าจะเป็นเรื่องชุดไทยนี่แหละค่ะเพราะว่าของ MV ของวงพี่ก็จะเป็นชุดกิโมโนที่เป็นชุดประจำชาติญี่ปุ่นใช่ไหมคะเพราะเราก็ตั้งใจจะแบบนำเสนอความเป็นไทยออกมาผ่านบทเพลงนี้ด้วยค่ะใช่มีท่าเต้นที่จำง่ายด้วยเป็นท่าเหมือนแมวกวักไงค่ะใช่มีคนเต้นตามหนุ่มๆติดตามกันเยอะเนาะก็เรื่อยๆมีทุกวันก็อย่างเช่นซิงเกิลนี้นะคะก็เดินสายกันเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็รวมไปถึงเราก็มีรายการเป็นของตัวเองที่ collaboration กับ Workpoint ได้ค่ะนั่นก็คือรายการ BNK48 Victory นั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงมีรายการเซนไปด้วยค่ะที่จะเป็นการสื่อสารเอ้ยไม่ใช่เป็นการยังไงนำเสนอเรื่องราวชีวิตของ BNK รุ่นที่2ค่ะมาถึงที่โชว์ได้มั้ยเอ่ยค่ะเพลงใช่มั้ยคะเหมือนในรายการนั้นเป็นร้องหรือเต้นได้จะร้องให้โอเคค่ะตั้งแถวเมื่อไหร่ถึงได้แล้วถึงแล้วอ่ะพี่ดีค่ะได้1 2 3 Kimi wa melody melody คิดถึงจนทำเป็น harmony harmonyความรักที่ไม่เคยเอ่ยออกมามันเจ็บจนลืมแบบนี้เจ้าทวงทำนองของฉันก็เย้ต่อสุดท้ายให้ติดตามพวกเราได้จากที่ไหนกันบ้างคะค่ะก็สามารถติดตามข่าวสารของพวกเรา BNK48 ได้ที่แฟนเพจที่เพจ Facebook ของ BNK48 นะคะแล้วก็มี YouTube ช่อง BNK48 ด้วยค่ะแล้วก็มี Instagram แล้วก็มี Instagram ด้วยค่ะแล้วก็ Twitter ด้วยค่ะมีมากมายเลยค่ะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะแล้วอันนี้คือสดอยู่ป่ะโอ้ my god มีตู้ปลากับเทเตอร์ด้วยตู้ปลาเทเตอร์ตู้ปลาเทเตอร์มี Digital Live Studio เทเตอร์ด้วยนะเทเตอร์ก็เดี๋ยวปกติเราจะมีแสดงเทเตอร์กันนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ขอให้ทุกคนมีดวงแล้วก็สุ่มมาเจอพวกเรานะคะแล้วก็ยังมีไลฟ์ตู้ปลานะคะก็ติดตามได้ทางเพจนะคะว่าเราจะใครจะไปวันไหนบ้างแล้วก็จะมาเจอกันเมื่อไหร่ค่ะวันนี้รายการของเราแชร์ข่าวสดต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ